สำหรับเครื่องแรกค่ะ iPad mini ที่เรามีแจกถึง12เครื่องแจกให้ผู้ subscribe youtube.com/spokedarktv หรือ like facebook.com/spokedarktv หรือง่ายกว่านั้นไปนี่เลย spokedark.tv/ipad รีบมา subscribe กันเยอะๆนะคะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกตั้งใจดู www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอเพิ่งเห็นของของตัวเองแบบเต็มๆตอนแผ่มันออกมาเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะหายนะบังเกิดกับพาเพลินคือคุณเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะมันจะเป็นของฝากจากต่างประเทศอีกแล้วค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ที่เราอยากไปนะ10วันทำมันตลอดทุกวันเลยเย้อย่างนี้นะโอเคทริปนี้จริงๆก็พาแม่กับพาพี่แหม่มไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานมากแล้วนะคะก็เลยได้ไปดังใจหวังเอาไงดีอ่ะหน่วยของเราวันนี้เราจะเริ่มจาก High End ไป Drug Store ดีมั้ยกลับบ้างกับ Cycle บ้างเราก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะจะเริ่มตรงไหนมันก็ไปจบที่เดียวกันก็คือคุณเครียดเหมือนที่เราเครียดแล้วเราเห็นของทั้งหมดแล้วแบบฉันทำทั้งหมดนี้ลงไปโอเคอย่างแรกอะไรดีวะเริ่มจากของที่หน้าตาคุ้นเคยก่อนแล้วกันอันนี้มาจาก Hourglass Cosmetics ค่ะจำได้ไหมว่าเราเคยมีHourglass Ambient Powder อยู่2อันแล้วนะคะที่สั่งมาคราวนี้ถึง Liberty London จะสั่งทำไมอ่ะก็ซื้อเลย ก็เลยด้วยความที่ชอบมากว่าแป้งมันค่อนข้างจะดีแล้วก็ให้เอฟเฟกต์เกี่ยวกับการแต่งหน้าที่เราอยากได้นะคะมีอยู่แล้ว2ทำมาอีก4เป็น6ก็จะมีสี diffuse light mood light ออกสีม่วงๆ dim light มาในส่วนของสีแบบนวลๆอธิบายไม่ถูกและสุดท้ายสีนี้สวยสุดถ้าใครคิดจะเริ่มกับ hourglass นะดาวแนะนำสีนี้เบย luminous light สวยไฮไลท์ไฮโซ4อันเดี๋ยวได้ใช้วอลแวร์มากเลยขอวางอย่างดีเดี๋ยวกิ้งลงไปใจจะขาดถัดมา Estee Lauder เนื่องจากว่ามีหลายคนถามว่าเอ้า Estee ก็มีเมืองไทยพี่ทำทำไมคะคือพี่ยังไม่เห็นคอลเลกชันนี้เข้ามานะคะมันเป็นซัมเมอร์คอลเลกชันของเขานะคะที่เราวอลแวร์ไปถามเคาน์เตอร์อยู่เป็นเวลานานมากแล้วว่าจะมาไหม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 ก็ยังไม่มาสักทีตอนที่คุณชมกันอยู่นี่อาจจะมาแล้วก็ได้เราก็เลยอันนี้เป็น Pure Color นะคะเป็นเหมือนแบบ Illuminating Powder สี01 Heat Wave เราจะยังไม่ swatch อะไรให้ใครดูทั้งสิ้นนะเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณหวีดเพราะพอคุณเห็น swatch เนี่ยมันจะทำให้คุณซื้อง่ายขึ้นเราจะเอามาใช้เมื่อไหร่ที่เราเอามาใช้แล้วเราบอกว่าชอบค่อยทำตามนะมีสติหน่อย และที่มาในคอลเลกชันเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รอคอยคือเราชอบคอลเลกชันซัมเมอร์ของ Estee Lauder มากเลยอะ Pure Color นะคะ Eye Shadow สี Batik Sun เบอร์40ฟินมากไหนๆก็อยู่ในเคาน์เตอร์เราจะไม่บอกราคาเลยเลยนะทริปนี้ไม่บอกเดี๋ยวบวกแล้วเครียดกันทั้งคุณทั้งดิฉันทั้งคนตัดต่อและทุกคนทั้งหมดทั้งซีดแม่เรื่องอื่นไม่มีใครรู้ในบริเวณใกล้เคียงกันกับ Estee Lauder ค่ะเราไปเจอ Erin Erin คืออะไร Erin คือ Erin Lauder ค่ะรุ่นหลานของ Estee Lauder สิ่งที่โมไปได้มามี2อย่างอันนี้คือ Beach Cream for Hair and Body ทาตรงัวสวยนี่ก็จะเป็นวิ้งวิ้งทาแล้วก็จะโกลๆส่วนเขาบอกว่าสำหรับผมเนี่ยก็คือช่วยให้ผมมันดูนุ่มขึ้นมีน้ำหนักขึ้นใช้นิดหน่อยเหมือนสมูทติ้งบาล์มสมูทติ้งครีมที่ใช้กับผมนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นสะอาดสะอาดมาสายกลิ่นแบบสะอาดหอมง่ายๆแบบ easy breezy และสิ่งที่มาด้วยกันก็คือไม่ได้มาด้วยกันนะซื้อแยกกัน Pretty Bronze Portable Illuminating Powder เบอร์01 Glow มาในส่วนของการปัดตัวปัดหน้าปัดแก้มปัดอะไรๆได้เลยคิดว่างานที่ลองตอนนั้นคืองานผิวคือทาสิ่งนี้แล้วก็แบบเฮ้ยโหเนี่ยตามนั้นลอเดอร์ไปแล้วครอบครัวลอเดอร์ได้จบไปครอบครัวอาร์มานี่ดีกว่าครอบครัวอาร์มานี่เป็นครอบครัวที่เราคุ้นเคยอันนี้ไม่มีอะไรเลย Luminous Silk Foundation ซื้อสต็อกหมดไปแล้วเปลี่ยนสีกลับมาใช้ 5.75 เพราะว่าช่วงนี้มาในสายของ Tanning แล้วไม่ได้มาสาย Whitening อีกต่อไปสิ่งถัดมาอันนี้เปิดให้ดูเป็นสิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งใหม่จริงๆแล้วมันมีมาสักพักแล้วนะคะสำหรับ Fluid Sheer ของอาร์มานี่นะคะ
พี่จริงๆแล้วขวดเก่ามันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ตอนนี้รองพื้นหรือว่า Fluid Shear เขาเปลี่ยนขวดแล้วก็เปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่นะคะ Fluid Shear คืออะไรคือเอาไว้ผสมรองพื้นก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้เป็นไฮไลท์เฉพาะที่ซึ่งมาในรูปแบบครีมค่ะมีหลายสีให้เลือกสรรแต่ดาวก็ได้เลือกสีนี้มาซึ่งก็คือเบอร์1เพราะแลดูจะง่ายสุดบางสีมันจะมีสีใหม่ๆที่ออกมาประมาณสัก4สีนะคะสามารถใช้แทนครีมบลัชหรืออะไรอย่างเงี้ยไปได้เลยครอบครัวอาร์มานี่ยังไม่จบในส่วนของซัมเมอร์เป็นผู้หญิงบาสซัมเมอร์เป็น Summer Collection 2013 Face and Eye Palette ตัวดึงมี Face and Eyeอยู่ด้านในพร้อมกับflash lacquer 3เบอร์ด้วยกัน300 303และ700เป็นลิปกลอสอันนี้จะไม่เหมือนลิปมิสโตรนะมิสโตรจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะสีทาปากเป็นเหมือนลิปครีมแต่อันนี้เป็นมาในความเป็นกลอสเมื่อกี้คือ300 300 303คนส่วนใหญ่ถามว่า300กับ303แม่งต่างกันไงวะมันไม่เหมือนกันและเอาไว้ทา on top ทุกอย่างในโลกนี้คือ700ครอบครัว Hourglass ย้อนกลับมานิดนึงนะคะมีฟาวเดชั่นตัวหนึ่งที่เราไปเจอการรีวิวในอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นฟาวเดชั่นที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าแฮร์รี่จากวง One Direction เนี่ยเมคอัพอาร์ติสต์ของแฮร์รี่เนี่ยเขาใช้รองพื้นตัวนี้ให้กับแฮร์รี่เพราะว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นสิวเยอะๆนะคะอันนี้คือ Immaculate Liquid Powder Foundation จาก Hourglass สังเกตเห็นไหมใหม่จริงๆยังไม่ได้ลองเดี๋ยวต้องลองคือ texture มันจะเป็นพอลงไปแล้วมันจะเหมือนทาแป้งไปเลยอะค่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยไม่ให้ใช้แป้งทาเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะดูหนาไปของมุมเวใช้สี Light Beige Hourglass อีกอันนึงอันเนี้ยเคยเจอพี่คนนึงเขาใช้กับเราแล้วเราชอบมากเป็นลิปสติกแบบลิควิดสีส้มแป๊ดสี Riviera ค่ะได้ค่ะว่าดาราไทยหลายๆคนก็วอลแวร์กับสิ่งนี้มากเจอเมื่อไหร่เป็นต้องซื้อกันไม่เอ่ยนามแล้วกันนะเดี๋ยวจะแบบพี่เขาใช้ ด้วยสองสิ่งที่ดูเป็นโลนเนอร์ดูไม่เกี่ยวกับใคร Daniel Sandler ค่ะเป็นแบรนด์ที่มุมเห็นSamantha Chapman จาก Pixie Wu ใช้บ่อยมากนะคะแล้วเราก็หาเคาน์เตอร์ไม่เคยเจอเลยจนเราไปเจอที่ Harvey Nichols ที่ลอนดอนเราก็เลยเลือก2 สิ่งที่เขาเคยใช้ในคลิปบ่อยๆมาทดลองบ้างอย่างแรกเลยก็คือ Watercolor Blush นะคะก็จะเป็น Blush แบบน้ำเป็นน้ำเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น Invisible Radiance Foundation and Concealer ด้านบนเป็นคอนซีลเลอร์ตึดึงและข้างล่างเปิดมาก็จะเป็นฟาวเดชั่นสีของเมย์คือเบจโอเคในส่วนของ TF ของดาวนั้นเมื่อถึงแล้วเราจะไปทำได้อย่างไรถามว่าทำไมเราไปทำที่อังกฤษมากกว่าเราตอนที่เราซื้อที่นิวยอร์กอีกเพราะว่าเราได้แท็กรีฟันไง yeah. นิวยอร์กมันแพงไงมันบวกแท็กอีกแน่สิ่งแรกที่เราทำนะคะแน่นอนจะเหลือหรือบรอนเซอร์สิสีโกลด์ดัสค่ะซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นสีเพอร์มาเนนต์นะคะแต่ว่าเขาเหมือนเอามาใส่กับคอลเลกชันซัมเมอร์summer collection ด้วยกันก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือ illuminating chic color หน้าตาเหมือนสติ๊กสติ๊กฟาวเดชั่นของนางมาในส่วนของการเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะเป็นเหมือนครีมบลัชแล้วก็เป็น illuminator ไปด้วยในคราวเดียวกันงาน summer collection อันนี้สี blush guilt งาน summer ยังไม่จบมีครีม color for eyes 2 อันด้วยกันเบอร์5 pink haze แล้วก็เบอร์6คือ escape เจอ collection summer ไม่ได้เลยเสียสตินี่คือ pink haze อีกอันนึงคือ escape ก็จะเป็นแบบนูดนูดส้มๆนิดนิด summer นั้นใกล้ละใกล้จบละพิเศษหน่อยอันนี้เป็นลิปกลอสค่ะลิปแลคเกอร์สี limited นะคะ pink lust ซึ่งเขาบอกว่าเอาไว้ทาทับลิปสติกสีเบอร์07ที่เราทาบ่อยๆได้สวยมากพอพูดมาอย่างนี้โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วแบบขอบคุณค่ะเอาอันนี้ชนีผีบ้า Tom Ford ออกลิปสติกรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า Lip Color Shine นะคะเราก็เลยเลือกสีที่เราคิดว่าเราจะได้ทาบ่อยๆเบอร์06สี Abandon เป็นสีนูดธรรมดาอย่างนี้มาหล่นปู้ลิปหักโอ้ตาไหลก็อันนี้ texture มันจะเบากว่าลิปสติก Tom Ford รุ่นที่เราใช้อยู่มันจะเป็นแบบเหมือนสีน้อยกว่าคือสีไม่ได้แน่นมากจะเป็นเหมือนลิปชายให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ลอสซี่กว่าเมื่อกี้คือซัมเมอร์จบไปเพราะลิปชายไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่คอลเลกชันพิเศษเก็บกล่องใหญ่ไว้หลังสุดแต่เดี๋ยวก่อน กำลังก่อนไปพยายามออนเดอะฮันในการหาดินสอเขียนคิ้วใหม่
พราะว่าอึนกับอนาสตาเซียใช้มานานเกินไปเราก็เลยทดลองหน่อย Brow Sculpture Pencil สีเบอร์03ค่ะ Chestnut มันจะมาในลักษณะของดินสอหัวตัดแบบนี้แล้วที่ดีก็คือว่าเวลาคุณอยากจะเหลามันนั้นเขาสอนดิฉันไว้ว่ายังไงวะอ๋อนางมีที่เหลาอยู่ข้างในนี้ที่การก็คือให้ใส่ลงไปแล้วก็ฟึดฟึดฟึดเพื่อเหลาให้คมให้เป็นดินสอไม่ทู่คือบางทีดินสอเขียนคิ้วอ่ะพอใช้ไปมันจะทู่ไปเองตอนแรกมันแหลมดีใช่ไหมเขาบอกว่าข้างในนี้มันช่วยได้แล้วก็ข้างหลังก็มีแปรงนะคะต่อเนื่องกันไปหลังจากงานคิ้วนะคะเราก็มากันที่งานตาบ้างนะคะหลังจากที่เรามี2พาเลตแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเราใช้โดยไม่เอานำเหนือคุณผู้ชมสักพักนึงแล้วล่ะด้วยความที่แบบเรารู้ว่ามันหาไม่ง่ายเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเราทำสีที่จะทำได้จริงในชีวิตมาเพิ่มอีก2สี Eye Color Quartz อันนี้สี Cognac Sable ชอบสีนี้มากสีนี้ตายไปเลยและผู้ชายทั้งหมดที่นั่งดูอยู่คิดว่าอีนี่มันบ้าหรือผู้หญิงบางคนก็คิดว่าอีนี่มันบ้าเหมือนกันไม่ได้ต่างกันและอีกอันหนึ่งที่ถ้าไม่เดี๋ยวถ้าไม่หยิบเทียบกันคุณก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนนั่นเมื่อกี้เลยนั่นก็คือสี Golden Mink It's not the same I'm telling you Cognac Sable Golden Mink not the same โอเคเราจะต้องทำสิ่งนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีสิ่งถัดมาอะไรของแกกองใหญ่ขนาดนี้หลายคนปกติบอกงงเฮ้ยพี่คะอะไรอะมาเป็นชุดเหรอใช่มันคือ brush set ค่ะจริงแล้วมันออกมาในช่วงคริสต์มาสเป็นของขวัญค่ะแต่ว่าเราไปเจอที่ Lafayette ที่ห้างในปารีสใช่ไหมแล้วมันก็ยังไม่หมดเลยค่ะอมตะนิรันดร์การบานตะไทยจะไม่ใช้กับหนังหน้าใครนอกจากหนังหน้าตัวเองงกมีอะไรเปล่าด้านในนะคะมาพร้อมกับแปรงทั้งสิ้น1 2 3 4 5แล้วก็เป็นซองหน้าตาอย่างนี้ดูเริ่มรกเลอะเทอะขึ้นทุกทีเป็นซองให้ใส่เพิ่มประกอบไปด้วยแปรงเบอร์5ซึ่งเป็น powder bronzer brush cheek brush เบอร์6ดูสีงานยังไม่ได้แกะเลยยังไม่กล้าที่จะใช้มาตั้งแต่ซื้อมาแล้วอะเบอร์12 eyeshadow brush อันนี้เบอร์4น่าจะเป็นshader brush ไม่รู้เรียกไม่ถูกโอเคอย่าโง่สิข้างหลังกล่องมีนี่ไงอย่าโง่ไหน shade and illuminated brush bronzer brush cheek brush eye brush แล้วก็ eyeshadow อันใหญ่ eyeshadow อันเล็กก็เลยโดนอีกอันนึงมาฮิฮิและเป็น blending brush นะแต่ไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันดีๆนะบ้าไปแล้วเก็บไปก่อนหุ้ยอันนี้อยากนำเหนอมากเลยสำหรับคนที่บอกว่าชีวิตดาวมีปัญหาเรื่องการติดขนตาจอยขอแนะนำให้ดาวนั้นอันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเป็น false eyelash applicator ของ Shu Uemura หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นการหนีบขนตาว่างทั้งอันไม่ต้องมาหัวมาท้ายหัวท้ายหรือจะหัวท้ายก็ได้แต่ว่ามันจะช่วยให้สามารถที่จะจับขนตาได้ทั้งชิ้นแล้วก็โชะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะถ้าเกิดใครชมอยู่แล้วคุณอยู่ที่อังกฤษนะคะคุณเป็นคนไทยอยู่ที่อังกฤษขอแนะนำให้แวะไปที่เคาน์เตอร์ชูที่ Liberty London เพราะว่าคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์นั้นเป็นคนไทยชื่อคุณแบงค์ขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะคะให้ความรู้กับโมเมมากแล้วก็แบบได้แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากชูมาให้โมเมเยอะมากเข้าสู่โหมด Drug Store กันดีกว่ายังเรื่องยังไม่หมดดินสอทั้งหมดข้างหน้านี้นี่คือ Sephora Jumbo Liner 12 Hours เป็นดินสอที่เราได้ชมมีกูรูใน YouTube รีวิวไว้ว่าดี2คนคือ Fleur The Force กับ Somebody ก็เลยไปลองในสีที่ชอบสีที่ใช่มันมีมากกว่านี้อีกนะเหมือนกล่องดินสอสีเลยอะแต่ว่าเราก็ทำมาในสีที่เราคิดว่าจะได้ใช้จริงๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันในส่วนของสีธรรมดานูดมีแคกีโผล่มานิดนึงใช้ในลุคนี้ไปแล้วเรียบร้อยและสีเจ็บแจ๊ดดังต่อไปนี้น้ำเงินและเขียวฟ้าและอื่นๆมันเป็นรุ่น waterproof ค่ะคุณจะสังเกตได้เพราะว่าถ้าเกิดใครจะไปซื้อตามนะอย่างแรกเลยคือให้ดูว่ามันมีสีน้ำเงินที่เขียนว่า waterproof อยู่มันจะมีอีกรุ่นนึงที่ไม่ได้ waterproof นะเรารู้สึกว่าข้อแรกเลยคือมันไม่ติดทนเท่าไม่เนียนเท่าถ้าจะทำตามก็ขอแนะนำหลังจาก wallware กับ high endวอลแวร์กับดรักสโตร์บ้างดีกว่าแน่นอนว่าไปถึงอังกฤษแล้วเราจะไม่โดนสลีกก็ใช่ที่เนาะเพราะว่าเห็นฮิตกันเหลือเกินแล้วก็มีแต่คนบอกว่าพี่ไม่ใช่บ้างเหรอคะสลีกก็ใช้ที่กันดีนะคะก็เลยไปเจอที่ซูเปอร์ดรักมานะคะอันนี้คือสีสตอร์มมาในราคาประมาณ7ปอนด์เองมั้งมีครบทุกสีในโลกสตอร์ม578อันนี้แหละดูเป็นเหมือนแบบสโมกกี้แพลเลตนิดนึงสีส่วนใหญ่เป็นสีชิมเมอร์มีสีด้าน3สีซึ่งดีมากคือน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็ดำสามารถที่จะครีเอทลุคสโมกกี้ได้เป็นอย่างดีเขาบอกว่าสลีกเนี่ยก็คือเม็ดสีแน่นชัดแต่ว่าปัญหาอย่างนึงก็คือจะมี fall out ก็คือมันจะร่วงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระวังนี่คือ Storm มี Original โอ้ย
นี่คือพาเลตแรกนั่นคือฟ้า Storm you know อันนี้มีสีดำสีเดียวที่เป็นสีด้านนอกเหนือจากนั้นเป็นชิมเมอร์หมดเลย Ooh Natural อันนี้มีสีด้านเยอะเชียร์เหมาะกับการแต่งลุคธรรมชาติ Ooh Natural คนเราจะต้องมีเมคอัพอะไรเยอะแยะขนาดนี้วะ อันนี้ Ultra Matte Version 2นะคะ Ultra Matte มี2เวอร์ชันเวอร์ชัน1กับ2ไว้เลือก2มานะ Sleek แล้วก็เขาก็บอกกันว่าปัดแก้มของ Sleek เนี่ยมันเลิศมันเลิศมากค่ะคุณขามันแบบมีความใกล้เคียงกับ NARS มากเราก็เลยอดรนทนไม่ได้ต้องโดนซึ่งก็ได้เลือกสีที่เราคิดว่าแซ่บสุดมาอันนี้คือ Life's a Peach Holy Moly Peach แล้วก็ Pixie Pink So I got Peach I got Pink I got everything โอเคพูดถึงลิปสติกที่มาแรงในตอนนี้นะคะลุคของลิปสติกที่มาแรงในช่วงนี้ก็จะเป็นลุคเนื้อลิปสติกค่อนข้างจะเริ่มเป็นเนื้อด้านมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลยเลือก Remo Lipstick รุ่นที่เป็นของ Kate Moss นะคะ Kate Moss Design มาด้วยกันทั้งหมด3อ่ะเพราะว่าอีกแล้วมีมนุษย์ใน YouTube บอกว่ามันดีๆนี่คือ Lasting Finish by Kate Lipstick เบอร์110จะออกแบบ Coral สีแบบแดงอมส้มอมชมพูบอกไม่ถูกมันสีสดหน่อยส่วน111จะเป็นสีแดงแบบแดง Original แบบเหมือนแดงธรรมดาเหมือนทูบอย่างเงี้ยค่ะและน้อยกว่านี้ได้อย่างไรเบอร์03ค่ะสีนูดกันปลายสิ้นคิดไลสติตอนทำไม่มีสติทั้งนั้นแหละก็รีบด้วยเข้าไปบูธแล้วก็หยิบอันนี้ Sexy Motherfucker Lip I mean Gloss Stick อันนี้มีสี Bashful กับอีกอันนึงที่อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้ว Nudis or something แอบอยู่ที่บ้านอีกอันนึงคนไม่ไหวอีกแกะไปใช้ Remove Products อีก2อันก็คือ Apocalypse Lip Lacquer มาในส่วนของสีแดงอันนี้มันเป็นกึ่งแบบกึ่งกลอสกึ่งสเตนกึ่งลิปครีมบอกไม่ถูกแต่เนื้อมันใช้ได้และอันนี้คือสีป่วยแดงสีป่วยมี2อันเบอร์อะไรสีแดงสี Big Bang โอ้วงเกาหลีเลยแล้วก็ Nude Eclipse Last Remove Product No Not Yet อันนี้เห็นเขาใช้กันทั่วไปในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วก็เลยสงสัยว่ามันดีเหรอไม่รู้นี่ Remo Stay Matte Long Lasting Press Powder สี Translucent โอเค seriously last 3 2 Remo Products Wake Me Up Foundation กับ Wake Me Up Concealer อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่และฟาวเดชั่นที่เขาบอกว่าเหมือนแบบ Anti Fatigue Effect แล้วก็ Radiant Glow ก็คือบอกว่าเผื่อหน้าเหนื่อยหน้าดูไม่ตื่นก็ Wake Me Up ไงนะอันนี้มาในสี Soft Beige200แล้วก็คอนซีลเลอร์เขาบอกว่าเหมาะกับการใช้ในบริเวณใต้ตาแต่ดิฉันอยู่ระหว่าง2สีนี้ก็เลยต้องทำ2สีนั่นก็คือ30กับ40 Classic Beige กับ Soft Beige อันนี้เป็น Cult Product ใน YouTube มากเลยค่ะอันนี้มาจากเครื่องสำอางคอลเลกชันนะคะที่ตอนนี้จริงๆมีขายที่บ้านเราแล้วแต่ว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมยังไม่เข้ามานะคะอันนี้คือ Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer เขาบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่จะอยู่ทนไป16ชั่วโมงดาวก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองดูซื้อมา2สีเหมือนกันคือเบอร์2 Light และเบอร์3 Medium ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต้องการจะใช้เครื่องสำอางอีกยี่ห้อนึงที่มาเมืองไทยแล้วอีกเช่นเดียวกันแต่เหมือนว่าจะยังมีเคาน์เตอร์แค่ไม่กี่ที่แล้วก็ตัวเลือกของเครื่องสำอางจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็คือ Bourjour นั่นเองอันนี้คือ Radiance Reveal Healthy Mix Foundation เขาเรียกง่ายๆว่า Bourjour Healthy Mix Foundation นั่นเองของมูเมมาในเบอร์53 Light Beige ถัดมานี่เป็นของใหม่ออกมาคู่กันเขาบอกว่าตัวนี้ความรู้สึกมันใกล้เคียงกับ Chanel Soleil แตง The Chanel อ่ะไอตัวครีมที่บอกว่าครีมบรอนเซอร์ที่มูไปใช้บ่อยๆแล้วที่ไม่ค่อยหยิบมาใช้แล้วเพราะว่าเขาเอ่ยว่ามันจะ discontinue แล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือจริงๆมันชื่อว่า Bronzing Primer Tinted Smoothing Primer แต่ว่าเขาบอกว่าใช้เป็นไพรเมอร์แล้วห่วยมากไม่รอดควรจะเหมาะกับการใช้เป็นบรอนเซอร์ธรรมดาเฉพาะที่แต่เนื้อมันก็จะมาแบบ smooth cream ก็คือเป็นเหมือนครีมบรอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเอามาใช้ในลุคให้ดูกันก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตัวนี้ก็เหมือนกัน BB Bronzing Cream ก็จะเป็นลิควิดมาในรูปแบบของลิควิดไม่แน่ใจว่าจะเห็นสีในขวดไหมเนาะดูตรงนี้นะที่มันแบบสปลิตกันเราคิดว่ามันน่าจะเอามาใช้ผสมกับรองพื้นให้รองพื้นเป็นสีออกบรอนซ์ออกช่ำออกลุคเจโลได้มากขึ้นสิ่งสุดท้ายเป็นสิ่งใหม่จาก Bourjour นี่คือยังไม่ได้แกะอะไรเลยสินะอันนี้คือครีมบลัชเบอร์2ค่ะจุ๋มจิ๋มเมอร์เป็นครีมบลัชนั่นเองไม่มีอะไรพิเศษก็แค่ครีมบลัชธรรมดาแต่สีมันสวยดีลองตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
พี่ชุยเจ้ามีแล้วไหมไม่รู้ไม่แน่ใจโอเคเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วอันนี้จริงๆแล้วได้ใจไปตอนที่ไปหยุดยืนแล้วก็ทำแค่นี้เท่านั้นเองขอบคุณนีเวียด้วยนะคะนีเวียค่ะนีเวียนีเวียนี่คือนีเวียลิปบัตเตอร์ค่ะมีจริงๆมันมี3อันซื้อมา3อันให้พี่แหม่มไปอันนึงเพราะว่านางมายืนๆดมๆแล้วนางบอกว่าเฮ้ยมันหอมมากเลยอ่ะเธอเดี๋ยวเอาไป Raspberry Rose 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 และ Vanilla and Macadamiaแล้วมีอีกอันนึงมันเหมือนเป็นแบบบัตเตอร์ครีมหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นรสเหมือนคาราเมลบัตเตอร์ครีมอะไรไม่รู้ว่าพี่แหม่มเอาไปแล้วใครก็ได้ซื้อมาฝากไอ้นี่รสอันนั้นเอาไม่เชื่อลองดูดมดิมันดีมันหอมมากเลยอ่ะคุณชมมันแบบไม่รู้ด้วยว่าเนื้อเป็นยังไงเพราะไม่มีของให้ลองแต่แค่หยิบมาดมก็โอเคเอาเกียรติผลิตภัณฑ์หน้าอีก2อย่างอ่านว่าอะไรอะไรพาลิอันนี้คือ L'Oreal Paris Beauty Secrets มันเป็นเหมือนกึ่งไพรเมอร์กึ่งเบสอะค่ะ2สีคือนี่ไม่มีภาษาอังกฤษอยู่เลยเพราะว่าซื้อที่ Sephora L'Oreal จะมีเคาน์เตอร์ใน Sephora ที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วอันนี้รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นไลน์ที่ L'Oreal ทำให้ Sephora เป็นพิเศษในฝรั่งเศสเท่านั้นอันนึงเป็นสีออกบรอนซ์นะคะเพื่อทำให้หน้าดูโกลว์ขึ้นในช่วงซัมเมอร์และอีกอันนึงก็เป็นแบบหน้าสว่างกระจ่างใสธรรมดา3สิ่งสุดท้ายมาในสายของตัวบ้างคือเราเป็นผู้หญิงที่ชอบยี่ห้อ Soap and Glory มากเมืองไทยจะมีขายที่บูธค่ะคุณก็ทราบว่าเราชอบขัดตัวของ Soap and Glory มากใช่ไหมคะมีทุกรุ่นมีทุกแบบเขาออกไลน์ในส่วนของการเป็น Firminator The Firminator คือแบบช่วยกระชับอันนี้สำหรับทั่วร่าง Special Bikini Body Firming Formulaทาทั้งตัวแต่ว่าชอบมากเลยข้างหลังเขียน reality check คือเหมือนแบบเผชิญความจริงกันหน่อยนะเธอ Firminator user who controls their diet and get regular exercise ถึงจะเวิร์คเหรอไม่ใช่แบบแกจะหวังพึ่งอันนี้อันเดียวแล้วก็จะไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้อันนี้คือ Firminator เหมือนกัน the targeted arm firming and toning so that we don't have flappy arms when we โบกมือ elbow wrist ให้ทาแขนและชอบอันนี้มากเลยโอ้ตีลังกาอยู่ไม่รู้ขอโทษ sit tightspecial super strength body firming serum อันนี้ targeted ช่วงบริเวณที่ต้อง sit tight มันจะเป็นแบบเหมือนตัวนวดไปด้วยอ่ะ massage roller ก็เลยอยากลองดูเผื่อว่าตัวจะเล็กๆกับเขาบ้างแต่ว่าก็ต้อง reality check ว่าต้องกินน้อยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนี่คือความบ้าคลั่งของดาวสะใจไหมคนเก่งเจอซะเองเพลงเก่าไปเต๋าสมชายอย่างที่บอกกันบ่อยๆดูแล้วมีสติอย่าเพิ่งไปสั่งพรีออเดอร์กับทุกร้านที่มีในโลกอย่างรวดเร็วให้รอมาใช้ให้ดูก่อนว่าดูแล้วเป็นยังไงไหวไหมดีหรือเปล่าเข้ากับฉันสีโอเคอันนี้โปรดมีวิจารณญาณในการชมเด็กและสตรีมีครรภ์ที่อิโมชันอลควรได้รับคำแนะนำนะโอเคหวังว่าคงจะเอนจอยก็ขอไปไถนาใช้นี่ก่อน